เอาปากประกาศหน่อยครับลูกพี่โอ้พี่มันดังสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับแต่วิกฤตโควิด19เราแบกพ่อให้เด็กก็ได้ไหมเด็กให้เด็กฝากเขาไว้เลยนะอันนี้พี่สำเร็จแล้วสวัสดีครับพี่อันนี้ฝากไว้ให้นะครับแม่แล้วก็มีผมขอถ่ายรูปลูกหนึ่งได้ไหมพี่ยิ้มหวานให้ผมหน่อยหนึ่งกองกล้ามสวัสดีครับสู้ๆนะครับมาเยี่ยมผู้ป่วยนะครับติดเชื้อนะครับครับอันนี้ผมคู่เลยผมมือปืนดาวเขาเก่าแปะได้ไหมครับถามก่อนก็ได้พี่แต่ไม่ต้องถามหรอกถามแล้วนะอ๋อของเราเนี่ยมันค่อนข้างเยอะหน่อยให้ออกมาไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะผมมีอะไรก็แจ้งมาได้ครับคือเสียผมได้ครับ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 
หน้ากากทำไมคุยกับในนี้นะครับเป็นไงบ้างพี่ครับวันนี้เรามาร่วมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็มีถุงน้ำใจจากกลุ่มเปิดต้มมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้กักตัว14วันที่กลับมาจากโรงพยาบาลที่รักษาป่วยหายแล้วนะครับร่วมกับประธานชุมชนที่สมสุขนะครับประธานชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิในเขตของศาลของเรานะครับแฝงของต้นไทรครับผมมาพร้อมสอสอครับที่นี่ประมาณกี่หลังคาเรือนพี่63เนาะคนก็ประมาณ300กว่าคน300กว่าคนเนาะถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้จากพรรคเก้าไกลสอสอท่านพิพงศ์ปิติกรมาเยี่ยมเยียนนะครับมีเจลแอลกอฮอล์มามอบให้พร้อมหน้ากากอนามัยนะครับมันนี่มีติดเตียงครับติดเตียงขอผู้ป่วยติดเตียงคุณอาครับโอ้ขอถ่ายรูปรูปหนึ่งได้ไหมถ่ายรูปโอ้แมวเยอะมากเลยเอ้าหนึ่งกองกั้มถ่ายรูปหนึ่งครับหนึ่งกองกั้มโอเคครับขอบคุณมากครับครับก็วันนี้เรามาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับแล้วก็นำถุงฟันถุงน้ำใจมามอบให้ครับโอ้เด็กๆเยอะซอยนี้เอาแมสด้วยแมสแจกแมสกันหน่อยเอาให้พี่เอากัสเอาพี่เอากัสอยู่ตรงนั้นน่ะครับเอาไว้ใจใจทำไมเขาเดินผ่านวันนี้สอสอมาเยี่ยมเยียนนะครับมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วนะฮะนำหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์มามอบให้ไว้ในยามวิกฤตโควิด19นะครับคุณปัชญาบอกว่าขยันลงพื้นที่จังครับครับก็เราเป็นหมู่เป็นยายพี่น้องชาวโคงสารทุกท่านนะครับวันนี้ก็นำหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์มามอบให้เป็นชุดนะฮะเราให้เป็นชุดเลยอันนี้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงนะครับวันนี้สสมาเยี่ยมเยียนนะครับมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วนะฮะครับอ๋อวันนี้จำได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สอมาเยี่ยมมาเยี่ยมนะครับมาแก่แก่ก็แล้วอ๋อสวัสดีครับอยู่นี่นะครับสวัสดีครับคุณป้าก็ได้ครับกินลอกกันเลยก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ขอกล้องนึงนะขออีกกล้องนึงได้ไหมคุณป้าขออีกจุ๊บนึงไม่ได้หรอกหันไอ้นี่หน่อยครับหันถุงให้ผมหน่อยได้ไหมโอเคหนึ่งกล้องก้มลูกครับขอบคุณครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็โรคไข้ไข้เจ็บอย่ามาก้ำกลายนะครับครับก็วันนี้ต่อท่านพิพงศ์ทิพย์กิตติกรผมทรงวุฒิจันทร์อำนวยโชคว่าที่ผู้สมัครสกเขตกรมสารในนามพรรคเก้าไกลมาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวมัสยิดสุวรรณภูมินะครับตัวละดีครับดีเลยครับดีครับชาชีแล้ว
ฉีดวัคซีนยังโรงเรียนแล้วอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวผอ.เนี่ยเขาเมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกจะดูเขาโทรบัตรประชาชนของในชุมชนเนี่ยเพื่อไปลงทะเบียนวัคซีนให้แล้วคุณตาลงโรงเรียนดันสูงจังเลยได้หรือยังครับตอนนี้นะร้อยหัวใจนั่งนั่งนั่งครึ่งชั่วโมงเหลือ174โอ้ทำไมมันหนักความดันความดันเยอะจังเลยบ้านนี้เนี่ยมาทีไรเห่าตลอดเลยทักทายตลอดด้วยความปรารถนาดีจากสสทวิภพลิ้มกิตติกรทรงวุฒิจันทน้อยโชคจากพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้มาร่วมประชาสัมพันธ์ในวิกฤตโควิด19ที่ยังส่งผลกระทบพี่น้องชาวคลองสานทุกท่านนะครับเราก็มาร่วมแบ่งทางแบ่งเบานะครับกับวันนี้ก็เรามีถุงน้ำใจมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะฮะครับเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋ไม่รู้อ่ะเด็กเยอะจะเอาขนมมาแจกด้วยแต่เที่ยวหน้าต้องพกขนมมาแจกด้วยยังไม่เปิดเทอมมันหรอหรือว่ามันหยุดเพิ่มอีกเอามาเอามาให้หมดโรงงานเลยพี่หมดโรงงานเลยสู้ๆนะครับพี่ต้องไปซื้อโรงงานใหม่ฮะวันที่14มั้งเห็นเขาเลื่อนวันที่14ที่จะเปิดคือเดี๋ยวเราวันหลังมาเถอะวันหน้าวันหลังวันหน้าวันเฮ้ยพี่พูดถึงใครครับพี่ไรเปล่าครับครับสวัสดีครับวันนี้ต่อมาเยี่ยมเยียนหน้าบ้านท่านนะครับเรามาไปไหนต่อไปไหนต่อเกี่ยวกับผมนักการเมืองที่มอบให้เมื่อกี้ไปร้านไอ้นี่มาด้วยร้านใครไม่รู้สั่งข้าวเห็นมีข้าวโพดข้าวเบียร์โอ้เซฟเอาโซ่นะมึนมากเลยอ่ะเดินไปขวดเลยไม่เป็นไรครับเอาเยี่ยมตัวหนึ่งค่อนข้างไม่ใหญ่มากพอดี60กว่าหลังคาเรือนนะครับพี่เท่าพี่เท่าก็300-400คนอยู่ครับผู้ป่วยเตียงนะครับขอบคุณครับคุณลุงจะนอนอยู่ป่ะจะนอนถ่ายรูปหน่อยไม่เป็นไรถ้าลุกแล้วแค่เดี๋ยวแค่ตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าขอถ่ายรูปหน่อยต้องส่งเท่าไหร่พี่เท่าหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยใกล้ๆหน่อยได้ไหมพี่เข้ารอหลังอยู่โอเคไม่เป็นไรรอเดี๋ยวได้ไหมไปเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคครับครับเดี๋ยวเราต้องเขียนไปเลยครับไปเลยครับพี่ไปเลยครับโทษทีนะครับพี่ต้องมีเอาต้องพี่โจ85ละไม่ต้องครับวันนี้สสมาเยี่ยมนะครับสสทวีพงษ์มาเยี่ยมเผื่อไว้นะเผื่อไว้ครับเผื่อไ
จะได้แล้วอันนี้ต้องไปโรงพยาบาลไหมเอ๊ะผมไปมาครับวันนี้เรามาประชาสัมพันธ์ในวิกฤตโควิด19ที่ยังส่งผลกระทบอยู่นะครับเรามาร่วมแบ่งปันแบ่งเบาให้กับพี่น้องชาวมัสยิดสุวรรณภูมิเรามีเจลหน้ากากแอลกอฮอล์มามอบให้แล้วก็มาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับจำนวน6ท่านนะครับเราต้องพาไปต่อนะแต่จริงถ้ามาแบบเหมือนเครื่องที่มาฉีดให้ก็จะง่ายเราก่อนตอนที่คนแก่เขาชอบซื้อพานะอันนี้คุณดีลงหมอนพร้อมไว้แล้วก็เป็นตับอ๋อโอ้โหเขาจะพุ่งขึ้นต้องพาไปต่อโอเคครับลุกตัวแค่นี้นะครับกำลังใจนะครับอากาศร้อนมีจักรยานมาด้วยโดดเรียนหรือเปล่าโอ้โหอยากกลับคุณยายสอสอมาเรียกครับเดี๋ยวเอาเงินไปดูกันเยอะอย่างนะคุณยายโอ้โหผมว่าเราควรหลบให้เขาก่อนตู้มาตู้มาพี่เท่าอย่าเพิ่งออกมานะมาเลยครับมาเลยพี่มาเลยพี่มาเลยครับของใหญ่เขาพักก่อนไปก่อนเลยเขาพักอยู่อ๋อต้องอย่างนี้ต้องมีรถเข็นนะไม่หน่อยรถเข็นให้กำลังใจนะคุณพี่ครับผมขอยิ้มหวานรูปหนึ่งได้ไหมมุกเดิมมุกเดิมหนึ่งสองยิ้มหน่อยเจ้าโอเคขอบคุณมากครับสู้ๆนะครับแม่ไม่ได้เลยนะคุณโอ้ไม่ได้เลยนะคุณโอ้เรามีหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์มอบให้นะครับครับโดยสสภาพิภพเด้งจิตกรผมทรงวุฒิจันทร์โชคจากพรรคก้าวไกลนะครับมาเยี่ยมเยียนถึงหน้าบ้านท่านอะไรครับโอเคครับอะไรครับอยู่แถวนี้ครับป้าเดี๋ยวว่าขอมาหม้อให้นะครับเราต้องที่รอบครับยังไม่ได้แมสกับเจลใช่ไหมครับแล้วแต่เองเนี่ยพี่ลอกเลยก็จะ14วันแล้วแต่ก็ต้องไปตรวจเรื่อยๆนะใช่ครับพี่เท่าผมขออันนั้นหน่อยเดี๋ยวท่านเอาครับครับไปเราไปกลุ่มอันนี้จะแบบเข้าใจแล้วกันน้องชายนี่น้องชายเขานอนอยู่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เขาก็อยู่บ้านเดียวกับเราเลยใช่โอ้ก็เลยเราก็ต้องกักตัวกันก็อันนี้ก็เป็นน้ำใจสิ่งน้ำใจจากทางพรรคเก้าไกลแล้วก็ทางหัวหน้าพรรคเก่าด้วยคุณธนาธรเขาก็เหมือนช่วยมาเราจะให้คนกักตัวเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปไหนบ้างทีเราแบบโอ๊ยเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวเราไปที่ไหนเราไปที่ไหนจริงมันโอ้โหไม่เป็นไรครับพี่เท่าเข้าใจเลยสู้ๆนะครับครับครับเดี๋ยวแก๊สออกเป็นศูนย์กลับอยู่กันไหมครับวันนี้สสมาเยี่ยมเยียนนะครับ